ได้เขาแอนเน็ตถูกบับมาว่าแล้วงานนี้เจ๊ได้ลองหยิบน้องมาเล่นดูจ้าแต่ช่วงหลังเนี่ยด้วยความที่ไม่ค่อยหยิบซับสายเวทมารวมสักเท่าไหร่งานนี้พอหยิบมาเล่นก็เลยปล่อยไก่ตัวเบลิ่มเลยจ้าอย่างที่เห็นนะว่าฉันกดเอาติทําไมวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหนูยังดีที่หลังจากนั้นมีโอกาสโชคดีที่กู้หน้ากลับมาบ้างนั่นคือช็อตที่นางครอสกําลังเปิดอภิเศษดาก้อนอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามก็ทําท่าจะกรูเข้ามาเปิดไฟแล้วในจังหวะที่นางครอสได้อภิเศษดาก้อนตัวนี้มาล็อกก็เปิดเอาติเหินหาวเข้ามากลางดงก่อนจะถูกวงสกิลอันติของเจสันเอาไว้เทลจึงยิงปิดคิวนางไปบอกเลยจะหนูว่างานนี้โคตรลงใจที่เจไม่กล้าเอาติผิดแล้วจะเธอโอเคหลังจากนั้นเจกับแครี่ก็เลยมาช่วยกันไดรฟ์ป้อมบนต่อจากนั้นเจกับแครี่ก็เลยมาช่วยกันตีคีปากของทีฝั่งตรงข้ามตัวนี้โดยที่ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเอาบับแดงเนื่องจากกลัวจะลึกเกินไปแล้วจะถูกฝั่งตรงข้ามปิดเอาได้ทีนี้หลังจากนี้เทลทีมเจก็กลับไปบอกเพื่อนเอรีมานะเจเองก็เลยจะโรเทตลงไปเลนล่างแล้วเลยถามเพื่อนมาสลับไหมเพราะว่าใครจะไปคาดคิดล่ะจ้าว่าจังหวะนี้มีบัฟบอยอย่างเอรันดอจะพลาดท่าถูกเจเปิดเอาติสตันเอาไว้สุดท้ายนางก็เลยพลาดท่าถูกอิชาส่งกลับบ่อไปเลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทีของเจก็เลยได้ดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้มาเคจ้าหลังจากนั้นเคมันก็ดำเนินต่อโดยพวกเราก็พยายามไถ่บ้องของฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งตอนนี้เป็นเวลาที่ดาร์คสเลเยอร์ตัวใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างก็มายืนก็อยู่ตรงหน้าดาร์คสเลเยอร์ก่อนที่จะมาเปิดไฟก็อยู่ตรงเลนกลางซึ่งระหว่างนั้นเองโอเมนก็ฉวยโอกาสแอบรอยป้อมล่างของทีมเจแต่ไม่เป็นไรครับเพ่ทีมเจนำโดยโวคานั้นก็แอบรอยป้อมบังของทีมฝั่งตรงข้ามเช่นกันแล้วในจังหวะนี้นั้นเจก็ช่วยอิชาเติมดาเมจจะสามารถปิดคิวโอเมนไปได้ท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้บอยที่ฝั่งตรงข้ามก็แอบไปตีอินฟินิตเลเยอร์ฉันจะเธอนั้นก็ได้มังกรม่วงตัวนี้มาครอบครองงานนี้ทีมของเจจึงต้องแบ่งออกเป็นสองฝั่งหนึ่งคือเตรียมตัวตั้งรับแรงปะทะจากไฟใหญ่ส่วนอีกฝั่งก็พยายามเคลียร์มังกรม่วงตัวนี้ให้ได้ไวๆและเมื่อเจเห็นว่าอิชาเคลียร์คนเดียวได้เจก็เลยรีบโรเตทไปเลนบนเพื่อรวมกับเพื่อนๆแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามพยายามบุกอย่างเต็มที่ส่วนทีมเจก็พยายามตั้งรับและทันใดนั้นเองครับมาหลอกก็เปิดเอาติเข้ามากลางวงไฟก่อนจะปิดคิวขัดไปได้ว่านางก็มีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือชีวิตของตัวเองนั่นไงแต่แม้เอรันดอร์จะไถ่ป้อมบนของทีมฝั่งตรงข้ามของเจได้แต่ฝั่งตรงข้ามก็บาดเจ็บไปไม่น้อยงานนี้พวกเขาก็เลยเริ่มถอยยังเว้นมวยที่จู่ๆก็ปรีเข้ามากัดจะสอยอิชาแต่สุดท้ายก็พลาดท่าถูกนะขอส่งกลับบ่อไปแทนก่อนที่เอรันดอร์จะแงนเข้ามาช่วยนั่นกลับกลายเป็นถึงคราวซวยเพราะนางถูกเทลอันเนสยิงกับบ่อในขณะที่เทลอันเนสก็ถูกเอรันดอร์เตะกับบ่อเช่นกันจากนั้นหลังจากที่ไฟใหญ่นั้นจบลงทีมเจก็เลยแยกย้ายกันไปทำเลนแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปจนถึงที่ดาร์คสเลเยอร์ตัวใหม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นนางคลอยไปเอาอภิเศษดาก้อนอยู่ส่วนเทลเนี่ยพยายามจะเอาดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ไม่ยอมถอยและด้วยการตัดสินใจนั้นจะทำให้เกิดไฟตรงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนว่าเจย่อมตัดสินใจใช้เอาติเพื่อที่จะเซฟเทลไว้ได้แต่สุดท้ายเจก็เลยกลายเป็นฝ่ายถูกโอเมนล่ามโซ่เอาไว้และแม้เทลจะพยายามกลับมาช่วยเพราะว่าด้วยความที่มวยตามมาเติมแล้วสุดท้ายเทลก็เลยต้องยอมล่าถอยไปฉะนั้นเจก็เลยขีดไปด้วยประการชนีโอเคจะหนูหลังจากนั้นเกมก็ดำเนินมาถึงนาทีที่ก็อตสเลเยอร์เกิดโดยระหว่างที่โพเจมาเปิดก็อตตัวนี้อยู่โวขาดก็ทำหน้าที่ล่อทุกคนไปอยู่ที่เลนล่างชัดเจนอยู่แล้วว่าโวขาดต้องเอาชีวิตไปสังเวยทิ้งเอาไว้และตอนนั้นเองก็ดูเหมือนฝั่งตรงข้ามจะไหวตัวทันแล้วแปลมาไม่ทันนึกจ้าที่โพเจได้ก็อตสเลเยอร์ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วจ้าแถมยังกลายเป็นว่าซิกแซกบอยอย่างนาครอสทีมเจยังมีโอกาสไหลไปล้วงไวโอแล้วก็กลับมาคิวมาหลอกไปดับไปคิวของตัวเองไปได้อีกด้วยโอ้แล้วเจอขนาดนี้ดูเหมือนฝั่งตรงข้ามถึงคราวซวยแล้วนะจ้าและฉันจะหนูด้วยความที่เราก็ได้ก็อตสเลเยอร์แล้วแถมเทลก็ยังอยู่อีกด้วยในขณะที่ไวโอที่ฝั่งตรงข้ามมวยมรณาไปที่เรียบร้อยโดยเหตุนี้ที่โอเจถึงขึ้นมาใหญ่ของเขาได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปในที่สุดจ้ะเธอโอเคหนูเกมนี้ก็จบลงโดยก็ต้องบอกตามตรงว่าแอนเนตที่ปรับมาใหม่เนี่ยก็เล่นมันอยู่นะเพราะสกิลมันคูลดาวไวมากแถมมานาก็เด้งเรื่อยๆอันนี้เลยโป๊กสกิลแบบมันสุดๆไปเลยจ้ะเธอว่าแต่แล้วพวกเธอลองหยิบแอนเนตมาเล่นกันหรือยังจ๊ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะมาแชร์กันได้นะคอมเมนต์ไว้เลยเจ๊จะรออ่านนะทุกคนส่วนคลิปนี้เจ๊ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย